tape2.com เว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกัมมันเวย์ได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอ้จาก YouTube กัมมันเวย์นะครับผมวันนี้นะฮะจะมารีวิวไอเทมใส่ส่วนปากที่ชื่อว่า Whistle กันนะครับผมซึ่งไอเทมชิ้นนี้นะครับผมมากับไข่ที่ชื่อว่า Melody Score นะครับผมเป็นไข่เดียวกับตัวแหวนของ Wanderer นั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับสำหรับหน้าตาของไอ้ตัวประดับ Whistle นะครับผมก็คืออันนี้นะครับผมใส่เข้าไปปุ๊บนะฮะมันก็จะมีตัวเป็นรูปโน้ตดนตรีนะครับผมขึ้นมาเดี๋ยวถอดออกก่อนนี่เห็นปะมันเห็นโน้ตเล็กๆขึ้นมานะครับผมพอดีว่าใส่คอส่วนปากอยู่มันก็ทับไปเลยนะฮะก็ความสามารถของมันนะครับผมattack บวก 1% m attack บวก 1% นะครับผมแค่นี้นะครับอันนี้คือความสามารถเดียวๆนะแต่ถ้าความสามารถตอนคอมโบแล้วนะครับเมื่อใส่คู่กับ Pendant of Millstorm นะครับจะทำให้คีย์ดาเมจเพิ่มขึ้น 10% และลดเวลาไล่ผันแปรก็คือ VTT ลงอีก 10% นะฮะก็ใส่ Millstorm นะผมได้คีย์ดาเมจเพิ่มขึ้นได้ลด VTT อีก 10% นะครับใส่คู่กับ Pendant of Chaos นะครับได้คีย์ดาเมจเพิ่มขึ้น 10% นะครับใส่คู่กับ Pendant of Harmony นะครับลด VTT อีก 10% นะครับเป็นอุปกรณ์สวมใส่ Lower และใส่ตั้งแต่เลเวล120ขึ้นไปคลาส3นะฮะซึ่งแน่นอนว่าใส่เดียวๆมันไม่เก่งหรอกมันแค่ Attack 1% กับ Attack 1% เนี่ยถือว่าน้อยมากนะครับผมแต่ว่าตอนใส่คู่เนี่ยอย่างเช่นใส่คู่กับ Millstorm นะครับตัว Pendant of Millstorm นะครับผมเพิ่มดาเมจต่อศัตรูทุกประเภท 6% Aim Attack บวก 6% นะครับ All Status บวก 1 นะฮะแล้วก็มี Auto Spell Millstorm เมื่อโดนโจมตีอัตโนมัติด้วยเวทมนต์ด้วยนะครับผมแล้วก็ Pendant of Millstorm เนี่ยมีสล็อต1สล็อตด้วยนะครับอันนี้ผมซื้อมามันเป็นการ์ด1ปีนะครับได้พวก Attack บวก 15 หน่วย All Status 1เลยพวกนี้นะฮะซึ่งอันเนี้ยผมซื้อมาน่าสึกประมาณ 3M นะไอตัว Pendant เนี่ย 3M นะครับผม Whistle เนี่ยอันนี้น่าจะสัก7หรือ 8M หรือ 10M เลยแหละจำไม่ได้แล้วนะครับตอนที่ซื้อมานะฮะแล้วก็อีกอันนึงนะครับผมที่มันคอมโบและเพิ่มคีย์นะครับผมก็คือ Pendant of Chaos นะครับผม Pendant of Chaos เนี่ยก็เพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพต่อศัตรูทุกประเภท 6% เช่นกันนะครับผมต้านทานธาตุมืดอีก 5% นะครับผมต้านทานคอนฟิวด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะสับสนได้นะครับเมื่อโดนโจมตีทางกายภาพนะทำให้ศัตรูติดสถานะสับสนได้ 11x11 ช่องด้วยรอบตัวนะครับแล้วก็ข้อเสียนิดนึงก็คืออินลบ5นะครับแล้วก็ไม่มีสล็อตนะครับผมถามว่าสร้อยนี้ดีไหมก็ต้องบอกว่าปกติเขาไม่ใช้กันนะครับคือ Pendant of Chaos เนี่ยตีทุกประเภท6เปอร์ใช่ไหมมันก็คือบาโกะตี7แถมเพิ่มไม่ดีคนก็เลยใช้บาโกะมากกว่าแต่ที่เราเอามาใช้ Pendant of Chaos เพราะว่าเราจะใส่คู่คอมโบกับ Whistle นั่นเองนะครับผมเราต้องบอกไว้เลยว่าคอมโบนี้มันสตาร์ตตั้งแต่130ขึ้นไปนะครับผมเพราะตัว Pendant of Millstorm ก็130นะครับ Pendant of Chaos ก็130นะครับดังนั้นเนี่ยใครจะใช้คอมโบประดับปากชุดนี้เนี่ยต้อง130ขึ้นไปหมดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเราใส่คอมโบนะครับแบบนี้นะครับ Whistle 1อันPendant of Millstorm 1อัน Pendant of Chaos 1อันเนี่ยมันจะคอมโบคิดาเมจ 20% เลยหรือเปล่านะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วโดยหลักการมันควรจะได้ 20% นะครับผมก็คือคู่นี้คู่ด้านซ้ายเนี่ยนับเป็น1นะครับผมก็คือ10เปอร์คู่ด้านขวา Whistle กับ Chaos นับเป็นอีก1ก็เป็น 20% นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับอ่ะเดี๋ยวลองแบบเดียวๆก่อนละกันนะครับผมก็สเปรดเดนโมออร่าเบสอะไรพวกนี้นะครับผมแอตแทคอยู่ที่168บวก507นะครับผมใส่ไปแค่นี้นะผมข้างหลังเป็นคอร์สคีย์กับคอร์สฟ้านะฮะสับปลายปุ๊บดาเมจนะฮะดาเมจคีย์อยู่ที่4,900 4,800 นะครับผมมี 5,000 บ้างประปรายนะครับผมสำหรับยังไม่ใส่อะไรเลยนะครับผมยังไม่ใส่ของเข้ามานะครับผมใส่วิเทิลเข้าไป1อันนะครับผมก็จะเพิ่มแอทแทคขึ้นมานะครับผมอีก 1% นะฮะก็สับเข้าไปนะผมสับเข้ามาให้มันคีก่อนอ่ะ 4,700 4,800 นะครับผมก็คงห่างจากเมื่อกี้ไม่เยอะมาก 5,000 อะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่เยอะนะครับผมแล้วจากนั้นเราก็ใส่ Pendant of Chaos ก่อนละกันนะครับผมตีทุกประเภทแรงขึ้น 6% นะครับใส่เข้าไปปุ๊บแล้วมันจะรวมกับไอ้ตัวคีดาเมจอีก 10% ด้วยนะฮะ5,200 นะครับผมแรงขึ้นนะครับผม 5,200-5,300 นะฮะ 5,400 นะครับโอเคแรงขึ้นนะครับผม 5,000 กว่าๆนะครับแรงประมาณ300นะฮะก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าคือคีดาเมจผมอ่ะมันล้นมากแล้วตอนนี้นะครับคีดาเมจตอนนี้มีอยู่เนี่ยอันนี้15ใช่ไหมอันนี้20นะครับผมแล้วก็มีนี้อีก30นะฮะเกือบจะ 70% แล้วอ่ะนะครับที่มาจากคีดาเมจนะผมมีปีกท้องอีกนะครับผมว่ามีแต่ร้อยอ่ะคีดาเมจนะครับมันก็เลยดูเหมือนว่าไอ้คิด 10% ที่เพิ่มขึ้นมามันดูไม่ค่อยเยอะใช่ไหมครับก็
็ต้องบอกว่าคีมันล้นมากๆแล้วตอนนี้นะครับคือทั้งตัวเนี่ยโคตรล้นน่ะคีดาเมจนะครับเมื่อกี้นะผม 5,003 ต่อมาก็กดนะผมอันนี้เป็น Pendant of Millstorm นะครับผมได้ทุกประเภทอีก6เปอร์ออสเตตัส +1กับการ์ด1ปีอีกที่ได้ Attack 15กับออสเตตัสอีก1นะฮะกดปึ๊บปึ๊บปรับ5,900 นะครับผม 6,400 นะฮะแรงขึ้นจากเดิมเยอะเลยนะครับผมเพราะว่ามันได้ตัวการ์ด1ปีแท็ก65หน่วยขึ้นไปด้วยนะครับผมมันเลยค่อนข้างจะขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะฮะก็สรุปเลยนะครับผมว่าคอมโบแบบเนี้ยได้นะครับผมก็คือวิเซล1อัน Chaos 1อัน Millstorm 1อันเนี่ยได้คอมโบเกิดผลนะครับผมถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับก็เป็นของที่เพิ่มคีดาเมจได้สำหรับคนที่งบน้อยนะครับเพราะว่าถ้าเทียบกับของชิ้นอื่นเนี่ยอันนี้ค่อนข้างเพิ่มคีดาเมจได้แบบเยอะอยู่ถ้าเป็นคนปกตินะก็จะไม่ค่อยมีคอร์สคีกันหรอกนะครับผมก็จะมีเต็มที่ก็มีเทมลักอะนะครับเทมลักก็ได้30เปอร์ใช่ไหมแล้วก็เอาเพนเดนต์ไปช่วยอีก2อันก็เป็นอีก 50% นะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างเยอะแล้วล่ะนะครับถ้าไปเทียบกับของปกตินะครับผมเช่นปกติผมจะใส่เป็นปักผู้กันบาโกะแล้วก็ลักโกลบนะครับผมสิ่งที่แตกต่างกันนะอย่างแรกเลยก็คือคีเลทนะผมลักโกรมาได้คีเลทค่อนข้างเยอะจากลัก120นะฮะแล้วก็บาโกเนี่ยได้เป็นตีทุกประเภท7เปอร์ใช่ไหมแล้วก็อันนี้ได้มาอีกได้ดับเบิ้ลแท็กด้วยนะครับผมแล้วก็ได้ทุกๆ40สเต็งกับลักรวมกันได้40เนี่ยจะได้ทุกประเภทอีก 1% นะฮะอันนี้มันประมาณน่าจะประมาณ 5% นะครับผมก็ตีทุกประเภทอีก 12% นะฮะก็น่าจะเท่าๆกับตัว Pendant of Millstorm เลยอ่ะอันนี้ก็6ใช่ไหมอันนี้ก็อีก6ก็12เหมือนกันก็เท่ากันนะครับก็คือคู่คอมโบปากเนี่ยก็ได้ 12% เท่ากันแต่ว่าปากผู้กันเนี่ยจะได้เบิ้ลแล้วก็ได้พวกลักโกลบอะไรพวกนี้นะครับเอามาช่วยนะฮะเดี๋ยวลองอันนี้ให้นะครับผมปึ๊บออร่าเบทมาปั๊บปั๊บ 5,400 นะฮะนี่ 5,400 นะครับผมเบากว่าเฉยนะครับเบากว่านะครับผมเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะว่าไอ้ที่เบากว่าน่าจะมาจากตัวการ1ปีแหละนะครับเพราะว่าการ1ปีเนี่ยเป็นบวกแอทแทคตรงๆเข้าไปอีกตั้ง15หน่วยนะครับก็ไม่ค่อยน้อยนะครับผมค่อนข้างเยอะเลยแหละนะฮะ 5,001 เองอ่ะ 5,001 5,000 ต้นๆนะผม 5,002 นะฮะโอเคนะครับผมก็ถือว่าเป็นของที่ค่อนข้างโอเคเลยนะถ้าได้มาราคาไม่แพงนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าราคาไม่แพงนะครับเพราะเมื่อกี้ผมไปเช็คราคาตลาดแล้ววิเซลมันไม่มีขายแล้วครับผมไม่รู้หายไปไหนเหมือนกันนะฮะตอนผมซื้อเนี่ยมีอยู่เต็มเลยตอนผมจะไปดูเช็คราคามาทำคลิปเนี่ยหายไปเลยนะครับผมส่วนไอ้พวก Pendant of Chaos Pendant of Millstorm เนี่ยมันถูกอยู่แล้วนะครับราคาเนี่ย Chaos นี่ได้มา300k นะครับผม Chaos เนี่ย 300k ส่วน Pendant of Millstorm การ์ด1ปีได้มา 3m น่าจะเป็นค่าราคาการ์ดล้วนๆเลยอ่ะปกติ Pendant of Millstorm ไม่มีคนใช้เลยครับผมปกติคนจะใช้พวก Pendant of Harmony มากกว่า Millstorm นี่แทบหาคนใช้ไม่ได้เลยอ่ะเพราะว่าถ้าเขาจะนึกถึงประดับสล็อตเขาจะไปนึกถึงอย่างอื่นมันมากกว่าไงไม่ค่อยใช้พวกเพนนินอะไรพวกนี้นะฮะถามว่าคอมโบชุดนี้เหมาะกับใครนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าสายคริติคอลนะครับผมโดยเฉพาะผมว่ากิโยคินี่น่าก็ใช้ได้นะเพราะว่ากิโยคิเนี่ยมันก็คีเลทสูงอยู่แล้วไงมันไม่ได้เสียเปรียบเรื่องแบบว่าเอ้ยคีเลทมันหายไปนะครับผมลักโกบไม่ต้องใส่ก็ได้นะฮะมันก็น่าจะค่อนข้างดีกับสายกิโยคิมากกว่านะครับแต่ถ้าคุณมีปากผู้การอยู่แล้วเนี่ยคุณอาจจะต้องหาอย่างอื่นแทนนะผมเพราะว่าอันนี้มันเหมาะกับคนที่แบบไม่ได้ใช้ปากผู้กันนะครับเพราะว่าอันนี้มันล็อกส่วนปากไปแล้วนั่นเองนะครับผมก็อาจจะต้องเป็นคนที่ใช้หมวกงูหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ใช้ปีกเบิ้ลนะครับผมถึงจะเหมาะกับอันนี้นะครับแต่ถ้าคุณใช้ปากผู้กันก็ลืมอันนี้ไปเลยนะครับเพราะนี้มันเป็นฟิกส่วนปากไปแล้วนะครับส่วนลูนไนท์นะครับผมถ้าคุณใช้หมวกงูนะครับก็ใช้ได้ใช้นี้ได้นะครับผมส่วนอาชีพอื่นๆนะครับผมเช่นเลนเจอร์คลีหรือว่าเป็นรีเบลคลีอย่างเงี้ยมันมีสกิลเบิ้ลของตัวเองอยู่แล้วนะครับผมเช่นเฟียร์บีดเช่นอีเทอร์นอลเชนอะไรพวกนี้ที่มันเบิ้ลได้อยู่แล้วนะครับผมก็สามารถใช้คอมโบคู่นี้ได้เหมือนกันนะครับผมก็ถือว่าเป็นคอมโบทางเลือกนะครับผมสำหรับสายคีดาเมจนะครับผมที่ต้องการคีดาเมจเพิ่มเติมนะครับก็ลองหาทำดูได้นะฮะโอเคครับผมคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะผมก็อย่าลืมกด Subscribe YouTube Gunway ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ